โอ้โหเอ้ยแพมรีบปั่นนะสิไฟดับแล้วเนี่ยเห็นไหมพี่ออสฉันก็ปั่นอยู่นี่ไงแต่ฉันจะไม่ไหวแล้วนะฉันเหนื่อยทำไมพี่ไม่ใช้ไฟบ้านล่ะโถเอ้ยก็ต้องประหยัดสิค่าใช้จ่ายมันสูงเร็วอะไรมากถ้าแพมเป็นอะไรขึ้นมานะฉันปล่อยกับไวแน่ผมขอโทษครับพี่ฟ้าฉันถามแกจริงๆเถอะแกจะขี้งกไปถึงไหนบริษัทก็ตั้งใหญ่โตเงินก็มีตั้งเยอะตั้งแยะแค่น้องสาวฉันแค่คนเดียวอะแกดูแลไม่ได้เหรอถ้าดูแลไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่ด้วยกันคือพี่นี่เรากินมาม่าอีกแล้วเหรอช่วงนี้พี่เห็นมาม่าลดราคาน่ะก็เลยซื้อมาตุนไว้ไอ้ต้องกินบ่อยนะแล้วต้องรีบกินด้วยพี่กลัวมันจะหมดอายุเดี๋ยวกินที่แล้วผมผิดอะไรเนี่ยพี่จะมีหน้ามาถามอีกเหรอฉันถามแกจริงๆเถอะนะแกจะขี้งกไปถึงไหนอากาศร้อนขนาดนี้แต่แกไม่ให้แพมเปิดแอร์แพมมันท้องอยู่นะเอาเถอะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแกต้องมาเจอกับแพมอีกพี่ผมขอคุยกับแพมก่อนได้ไหมพี่ฟ้าอย่าไปว่าพี่โอ๊ตเขาเลยนะแพมนี่แกอยากจะปกป้องมันอีกเหรอมันทำกับแกขนาดนี้นะฉันรู้นะว่าพี่ทำแบบนั้นเพราะอะไรคุณโอ๊ตอยู่ไหมครับมีอะไรหรือเปล่าคะคุณยังไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับเรื่องอะไรคะคือบริษัทเจอวิกฤตมา4เดือนแล้วแล้วก็ไม่ได้จ่ายเงินเดือนให้พนักงานมา2เดือนยังไงก็ฝากเอาเอกสารให้คุณโอด้วยนะครับThank you.
ฉันรู้ว่าพี่ทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวมาตลอดและที่พี่ไปทำงานรับจ้างฉันก็รู้และเห็นทุกอย่างหมดแล้วขอโทษเจ้านายนะครับที่มาช้าขอโทษกี่โมงละฮะเอ้ยไปแบ่งเลยไปเร็วครับครับครับบอกเรื่องนี้กับพี่อ่ะพี่ขอโทษนะแพมที่พี่ไม่ได้บอกเรื่องนี้ก่อนนะแล้วที่พี่ต้องเล่นเกมเพราะว่าหาเงินจากเกมนะพี่ไม่ได้อยากให้แพมเครียดแล้วผมต้องขอโทษพี่ฟ้านะครับแต่สิ่งที่แกทำอ่ะมันไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดแล้วมันไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยนะที่แกจะเอาปัญหามาปรึกษากับคนในครอบครัวศักดิ์ศรีอ่ะมันกินไม่ได้หรอกนะตอนนี้ที่เราจะทำได้อ่ะคือช่วยกันหาทางออกว่าจะทำยังไงกันต่อไปขอบคุณพี่ฟ้านะครับที่เข้าใจผมแอมเป็นไงบ้างนี่เองเฮ้ยนี่คุณมาเขียนรถฉันทำไมรถคุณเหรอก็ใช่นะสิแล้วคุณมาเขียนรถฉันทำไมก็คนดูสภาพผมสิคุณเหยียบน้ำข้างทางมาโดนผมหมดแล้วเป็นพวกคุณคนเดียวเลยที่คุณพูดเรื่องอะไรของคุณเนี่ยเอ้าก็เมื่อกี้คุณขับรถผ่านน้ำกระเด็นมาโดนผมโดนขึ้นบ้างอย่าเป็นไรไปคุณหยุดนะหยุดก็ฉันไม่เห็นนี่ว่าฉันเหยียบน้ำใส่คุณเมื่อกี้ตอนนี้ถือว่าผมเอาคืนละหายกันนี่หยุดนะมีอะไรคุณเอากระเป๋าตังค์ฉันไปใช่ไหมกระเป๋าตังค์อะไรรถคุณผมไม่เคยเปิดเลยคุณไม่ต้องมาแก้ตัวเลยนะฉันเพิ่งมาจอดรถเมื่อกี้นี่เองคุณก็ไม่เขียนรถฉันละถ้าไม่ใช่คุณเอาไปแล้วใครจะเอาไปก็ผมจะไปรู้ได้ไงผมบอกไม่เอาไปก็คือไม่ได้เอาไปฉันไม่มีเวลามาล้อเล่นกับคุณนะผมก็ไม่มีเวลาล้อเล่นกับคุณเหมือนกันผมต้องไปทำงานต่อนี่ถ้าคุณบริสุทธิ์ใจจริงคุณต้องไปโรงพักกับฉันผมไม่ไปผมมีงานต้องทำอีกเยอะถ้าคุณไม่ไปฉันจะถือว่าคุณไปขโมยอะไรวะสวัสดีครับมีเรื่องอะไรช่วยไหมครับคุณตำรวจคะคุณช่วยเช็คกล้องวงจรแถวนี้ให้ดูหน่อยค่ะพอดีว่าเมื่อกี้ฉันเพิ่งมาจอดรถแล้วก็กระเป๋าตังค์ฉันหายค่ะได้ครับตามผมมาครับเจอแล้วครับนี่คุณมาเขียนรถฉันทำไมรถคุณเหร
ก็ใช่นะสิแล้วคุณมาเขียนรถฉันทำไมก็คุณดูสภาพผมสิคุณเหยียบน้ำข้างทางมาโดนผมหมดแล้วเป็นพวกคุณคนเดียวเลยคุณหยุดนะหยุดก็ฉันไม่เห็นนี่ว่าฉันเหยียบน้ำใส่คุณเมื่อกี้ตอนนี้ถือว่าผมเอาคืนละหายกันนี่หยุดนะคุณครับผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนสติไม่ดีนะครับผมว่าเขาไม่ได้ตั้งใจขโมยหรอกยังไงแล้วผมจะช่วยตามหานะครับเห็นไหมผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้ขโมยไปแต่ถึงยังไงคุณก็มาเขียนรถฉันอยู่ดีโอ้ยหนูจะทำยังไงดีเนี่ยหมดเรื่องผมแล้วใช่ไหมงั้นผมกลับก่อนคุณฉันต้องขอโทษคุณด้วยนะคะที่เข้าใจคุณผิดไม่เป็นไรหรอกคุณนั่นกระเป๋าคุณหรือเปล่าเฮ้ยจริงด้วยนี่หยุดนะหยุดนะนะหยุดหยุดนะหยุดเฮ้ยหยุดนะหยุดนะใจเย็นนะใจเย็นนะแลกกระเป๋ากันนะเป๋าก็จะตามทันคุณคุณครับนี่กระเป๋าคุณขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะที่ตามกระเป๋าฉันกลับคืนมาให้แล้วคุณเอากระเป๋าคุณให้เขาทำไมคะก็เหมือนคุณตำรวจเมื่อกี้บอกแหละครับเขาก็แค่อยากเล่นกระเป๋าเขาไม่รู้หรอกว่าข้างในกระเป๋ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเขาก็คืนครับค่ะขอบคุณนะคะครับแต่ฉันก็ต้องขอโทษคุณด้วยนะคะที่เข้าใจคุณผิดเมื่อกี้ไม่เป็นไรหรอกครับผมก็ต้องขอโทษด้วยที่ผมทำอะไรลงไปโดยไม่ทันได้คิดงั้นเราเจ้ากันนะคะถือว่าเราได้เพื่อนใหม่กันด้วยต้อนรับที่เราได้รู้จักกันเราไปดื่มกาแฟกันไหมคะเดี๋ยวฉันเลี้ยงยินดีครับหายไปไหนของมันวะโถ่เฮ
ตำรวจคะฉันขอแจ้งความค่ะตอนนี้ฉันถูกลักพาตัวค่ะที่ถนนที่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะคุณตำรวจช่วยฉันด้วยนะคะค่ะได้ค่ะไปไหนวะโถ่เว้ยนี่เองมานี่เองตัวดีไปนะอ้าวไปมานี่ไปไปไปพี่อย่าทำอะไรฉันเลยนะฉันขอร้องล่ะนะอย่ารีบโทรหาครอบครัวเดี๋ยวนี้เอาเงินมาฉันหนึ่งล้านถ้าแกรู้สึกปกติแกเป็นผีเฝ้าที่นี่แน่ก็คิดสิเร็วๆหยุดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไอ้ไอโอ๊ตเก็ตนี่มึงทำอะไรลงไปมึงไม่ต้องพูดมึงจับไปซะถ้าไม่อย่างนั้นอีหนังนี่ไม่หลอดแน่มึงใจเย็นนะเว้ยมึงจะทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรมึงไม่ต้องสดหรอกกูหวังถอยออกไปไงถอยออกไปคุณตำรวจถอยดิซิไปโอ๊ตฟังกูนะเว้ยมึงปล่อยตัวประกันเถอะมึงเชื่อใจกูดิกูเป็นตำรวจกูสามารถช่วยมึงได้มึงช่วยกูไม่ได้หรอกไม่มีใครช่วยกูได้ทั้งนั้นกูบอกให้มึงออกไปไงออกไปสิโอ๊ตแต่นี่มันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องเลยนะเว้ยมึงไม่ตกในสถานการณ์แบบกูไม่รู้หรอกไปมึงออกไปหมวยหมวยไม่ต้องเป็นห่วงนะพี่จะหาเงินมารักษาหมวยให้ได้พี่ไม่ต้องพยายามหรอกรักษายังไงมันก็ไม่หายหมวยอย่าพูดแบบนั้นสิหมวยลืมไปแล้วหรอภาพที่เราวาดกันไว้ว่าเราจะมีลูกแล้วก็พาลูกไปเที่ยวทะเลไงถ้าวันหนึ่งหมวยไม่อยู่พี่ต้องอยู่ให้ได้อย่างเข้มแข็งนะถ้าพี่ไม่มีหมวยอยู่พี่ก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมอะหมวยถ้าพี่ไม่มีหมวยอยู่พี่ก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมอะหมวยจะอยู่ไปทำไมอะหมวยหมวยหมวยพี่ขอโทษหมวยหมวยพี่ขอโทษหมวยหมวยพี่ขอโทษดีที่สุดสำหรับหมวยหมวยรู้ถ้าพี่ยังไม่ทำลายใครอีกนะ